มีอะไรกันเนี่ยไม่มีวันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธวันพ่อวันนี้วันพ่อมีอะไรเอ่ยพ่อใช่ไหมขอตังค์อันนวดนวดดูดูสายตาพ่อมองกล้องดิอันหนึ่งร้อยค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็อยู่ที่บิ๊กซี่แล้ววันนี้เป็นวันพ่อใช่ค่ะเป็นวันพ่อใช่แล้ววันนี้เราสองคนก็จะมาซื้อทองให้พ่อกันนะคะน้องฟิวซื้อเป็นอะไรคะซื้อเป็นทองแท่งค่ะ1บาทน้องฟิว1บาทเลยนะน้องฟิวดูเกทับฟิวมากฟิวมาซื้อแค่แหวนนะคะครึ่งสลึงเนาะเพราะว่าฟิวเงินเก็บน้อยกว่าน้องฟิวไงเพราะฟิวใช้เยอะแต่ก็จะซื้อของให้พ่อเหมือนกันในวันพ่อนะคะค่ะเป็นทองได้ก็สองคนรวมกันก็1บาทกับอีกครึ่งสลึงเนาะเราก็จะให้พ่อของกันงั้นเดี๋ยวเราไปร้านทองกันเลยดีกว่าไปข้างหน้าเลยไปก็ตอนนี้ร้านทองแล้วนี่ก็เดี๋ยวให้แม่จ่ายเงินให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะคืนเงินแม่เนาะทองแท่งกับแหวนก็คือพ่อไม่รู้นะใช่เพราะเรามากับสามคนแต่ถ้าพ่อเอาไปตัดต่อแล้วพ่อก็อาจจะรู้ก็เดี๋ยวเราให้ไปเลยเนาะใช่ยังไม่ให้พ่อดูคลิปตอนนี้เราสองคนก็ซื้อทองเสร็จแล้วนะคะคนละหนึ่งอันเห็นไหมเพราะพ่อจะเป็นทองแท่งใช่ป่ะแล้วก็จะเป็นแหวนนะคะใช่อุ้ยทำไมวันพ่อปีนี้พ่อได้เยอะอะแล้วก็ปีหน้าอีกแป๊บนึงประมาณเดือนนึงเนาะใช่ก็วันเกิดพ่ออีกแกเสียตังค์สองรอบนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะวันนี้เป็นวันพ่อเราก็จะซื้อของให้พ่อนะค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อที่บ้านพ่อเดี๋ยวเราจะขอเป็นของขวัญให้พ่ออีกพ่อจะตะลึงปะตะลึงอันนี้เนี่ยพี่ปิ่มงั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าพอยื่นให้พ่อเนี่ยพ่อจะทำหน้ายังไงจ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อที่บ้านตอนนี้นะคะเราสองคนก็ถึงบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาแพ็คของขวัญให้พ่อกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแหวนของฟิล์มอันนี้ก็จะเป็นทองของฟิล์มค่ะใช่ค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมกล่องใส่ของฟิล์มจะใช้เป็นกล่องใส่นะคะขนาดฟิล์มจะเป็นกล่องเล็กใช่แต่ว่าในกล่องของเราก็จะเต็มไปด้วยเมทโฟมนะคะเมทโฟมนี้ก็คือเวลาพ่อหาก็คือหายังไม่เจอไงเราต้องแบบคุยโฟมนิดนึงใช่เพื่อความสนุกใช่งั้นเดี๋ยวเราจะมาแพ็คของขวัญให้พ่อกันใส่โฟมเข้าไปก่อนอยู่แถวนี้แล้วก็วางลงไปอย่ารุนแรงนะเอาสีอื่นด้วยอันนี้ก็เป็นของฟิวส่วนของฟิวก็เป็นอันนี้ใช่ของฟิวคือกล่องใสมากแบบใสอ่ะของน้องฟิวแค่นี้เหรอแค่นี้ค่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วง่ายมากค่ะเดี๋ยวไปดูของพี่ฟิวกันของน้องฟิวคือเน้นง่ายใช่ปะใช่ค่ะส่วนของฟิวนะคะก็จะเป็นกล่องนี้เปิดขึ้นมาก่อนน้องฟิวตัดให้หน่อยใส่แต่ทองอ่ะงั้นเดี๋ยวฟิล์มใส่แต่ทองแล้วกันใช่กลัวโดนกระแทกไงโอ้ยก็คือเวลาเราอยู่ด้วยกันเองก็จะเป็นประมาณนี้แหละใช่เละเทะเห็นเศษเห็นเศษแป๊บสิ นี่แน่นมากนี่ก็จะเป็นกล่องของฟิล์มแล้วนี่ก็จะเป็นของน้องฟิวนะคะค่ะน้องฟิวจะใส่เม็ดสีเข้าไปนิดนึงเอามาไหนใส่โปรยไปเลยขนมอ่ะประมาณนี้แหละปิดเลยปิดตอนนี้นะคะเราก็ทำกล่องของขวัญให้พ่อเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นกล่องของฟิล์มอันนี้ของน้องฟิวงั้นเดี๋ยวเราลงไปให้พ่อกันให้เลยเหรอคะให้เลยย่องกันย่องรู้สึกยังไงเดี๋ยวไปดูก่อนพ่ออยู่ป่ะต่อไปนะคะคือหนูกระดานค่ะเราจะดูวิธีการเล่นที่หนึ่งมาจัดการมีอะไรกันเนี่ยไม่มีวันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธวันพ่อวันนี้วันพ่อมีอะไรเอ่ยพ่อใช่ไหมขอตังค์อันนวดนวดดูดูสายตาพ่อมองกล้องดิอันหนึ่งร้อยยี่สไม่มีตัง
เอ้ยวันนี้มันพ่อต้องเป็นสายเปย์นะสายเปย์ไหนไม่มีตังค์คือตอนนี้เราแมงมากเลยมีอะไรไหนบอกมาสิเราแมงเองท่านนี้เฮ้ยมันล้อมหน้าล้อมหลังนี่ไม่ดีนะไม่ปลอดภัยนะเอาวันนี้วันอะไรวันนี้วันที่5ธันวาครับเป็นวันอะไรเป็นวันพ่อครับแล้วทีนี้พ่อต้องเป็นคนเปย์ไงไม่รู้ดิพวกตัวหนีพ่อไปเที่ยวพ่อหนีไปก่อนฟิลฟิลแม่พ่อหนีไปตั้งแต่ตีห้าเราออกจากบ้าน10โมงช้ากว่าพ่อเลยเยอะวันมีอะไรอะไรมีอะไรไหนว่ามาไม่อะไรไม่เป็นคือตอนนี้น่ากลัวมากเลยนะคือมีความรู้สึกว่าแม่พร้อมจะล็อกล็อกจริงอยากได้ของขวัญหรอฮะอยากได้ของขวัญหรอใครมั่งไม่อยากได้ดูสายตามีอะไรดูก่อนเลยค่ะเรามีของขวัญมาอ่ะปิดตาอ่ะรับนี่อะไรอ่ะรับก่อนสิของฟิล์มอันนี้ของน้องฟิลโอ้อ่ะเฮ้ยคืออะไรระเบิดตู้ไอ้แหวนเหรอโอ้ใช่ใช่ใช่อะไรไม่ต้องดมมันไม่ใช่อ้าวแล้วลืมได้ยังอ่ะลืมแล้วอุ้ยอะไรกล้องกับโฟมเหรอเปิดมาเป็นคำใบ้นี่อะไรเนี่ยไอของน้องฟิลปิดก่อนเดี๋ยวให้แกะไหนก่อนอันไหนก่อนก็ได้เดี๋ยวพ่อไว้แก่ตอนอายุ65ได้ปะไม่ได้อายุ65มีความลับกับพี่ฟิล์มอยู่ใช่พ่อมีความลับกับพี่ฟิล์มนะครับตอนอายุ65แล้วพ่อจะบอกอะไรบางอย่างกับพี่ฟิล์มใช่ตอนนั้นพี่ฟิล์มเกินโอเอชีไปแล้วตอนนั้นพ่อใส่อะไรไปไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรอร่อยจะให้เปิดเลยเหรอได้ๆล้นวันนี้วันพ่อวางเลขที่1ออกวันนี้วันพ่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพ่อจะมีความสุขหรือเปล่าเปิดมาก็คือโฟมจะกระจายก่อนโอ้ยโฟมจะกระจายอ่ะหาอะไรมาลองหน่อยได้ไหมอ่ะได้เดี๋ยวหาก่อนอ๋อไม่ต้องแม่วางนี่เลยมาเดี๋ยวเรามาดูอะไรดีกว่านะครับเฮ้ยไอ้แม่มันจะกระจายจริงๆอ่ะเนี่ยก็กระจายเอาหมวกพ่อเอาอะไรนะหมวกพ่อเอาหมวกพ่อก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูกันพี่ฟิล์มบอกนับเม็ดโฟมไม่เสร็จก่อนใช่นับเม็ดโฟมด้วยเฮ้ยทองปลอมมั้ยเนี่ยอะไรอ่ะมันไม่ใช่ทองโอ้ยมาให้เย้พ่อไปเสียงนั่งอยู่คนเดียวอันนี้กี่สลึงกี่บาทพ่อมีความรู้สึกว่าสลึงหนึ่งนะครับนี่พี่ฟิล์มให้แหวนนะเป็นรูปมังกรเอ้ยมังกรโดอันนี้คือสลึงนี่เลยโอ้ยใส่นิ้วไหนดีโอ้ยนิ้วนี้พอดีพี่ฟิล์มนี่ๆๆพี่ฟิล์มไม่พอนะครับโอ้ยสุดยอดมากเลยขอบคุณพี่ฟิล์มมากครับวันนี้วันพ่อเนี่ยใช่เดี๋ยวปีหน้าก็เสียให้พ่ออีกรอบนึงเดี๋ยววันเกิดพ่ออีกแล้วนะครับมาอันนี้มีโฟมนะคะอันนี้มีโฟมด้วยมีอีกแล้วหนูจะเอาคุกกี้มาให้พ่อทำไมอ่ะลูกไม่ใช่คุกกี้อันนี้จะเป็นของขวัญวันเกิดเอ้ยไม่ใช่เอ้ยอันนี้จะเป็นของขวัญวันพ่อใช่ดีมากเลยอ่ะ10ถุงเปิดไม่ได้อ่ะแรงน้อยเลยเดี๋ยวก่อนนะมอนตาน่าป่านนี้กล่องซื้อแยกอ้าวโถเอ้ยเราก็มันเขื่อนเดี๋ยวก่อนเราไม่โฟไม่มีกินไม่ใช่คุกกี้ไม่ใช่ตอดโหดูการดมเนี่ยรูดเลยอย่าเปิดนะเปิดล้นมันคืออะไรเอ่ยโอ้เม็ดโฟมเยอะมากเพราะว่าสร้อยคิดไปเองทำไมโฟมเม็ดใหญ่จังอะน้องเพลเฮ้ยเดี๋ยวก่อนของพี่ฟิล์มยังหาไม่หมดเลยเผื่อมีอีกป้าโหขี้งกอ่ะให้วงเดียวพ่อตังค์ไม่มีเฮ้ยเจอเหรอเฮ้ยพ่อรู้แล้วอะไรทองแท่งเดี๋ยวอะไรคือไอ้อย่างเงี้ยพ่อซื้อบ่อยนี่ขนาดไม่มีเลยโมโนว้ายอันนี้ใครซื้อนิ้วหมดเนื้อหมดตัวเลยอ่ะลูกเฮ้ยพี่มาดูใกล้ๆดิใกล้อะไรเราวางแผนกันมาแล้วคือพ่อแค่จับอ่ะพ่อก็รู้แล้วอ่ะนี่ก็คือทองแท่ง1บาทอาจจะเป็นแค่กล่องก็ได้นั่นไงมันเป็นของเอ๊ะเดี๋ยวก่อนอันนี้ไปเอามาจากข้างบนหรือวะเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยพ่อรู้ได้ไงเฮ้ยอันนี้คือทองคำแท่งนะ1บาทค่ะเพิ่งซื้อมาวันนี้เลยค่ะเพิ่งซื้อวันนี้ด้วยไม่เสร็จดูได้เมื่อกี้เซ็นท่านมา
รอซื้อของมาแล้วอันนี้ใครซื้อให้ฟิวฟิวอันนี้พี่ฟิวอ้าวแล้วทำไมพี่ฟิวไม่พ่อนิดเดียวทำไมต้องพี่ไม่พ่อเยอะอ่ะงบน้องเยอะกว่าโอ้ขอบคุณมากเลยครับโอ้ขอบคุณมากเลยตัดภาพไปที่แม่บอกทำไมวันแม่ไม่เห็นได้อย่างนี้เลยทำไมแม่ไม่เห็นให้อะไรพ่อมั่งเกี่ยวกันอ้าวเขาให้ลูกให้อ๋อเกี่ยวกันพ่อแล้วก็โอ้ขอบคุณมากเลยตื่นเต้นมากมันเป็นของขวัญที่แบบยิ่งใหญ่มากเลยนะทั้งแหวนแล้วก็1บาทถ้าปีหน้าเป็นไปได้อันนี้ขอ2บาทอันนี้ขอ2บาทโถไม่เป็นไรนะครับแค่นี้พ่อก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันพ่อไม่ต้องการอะไรนะครับก็แค่ให้พี่บีมน้องฟิวเนี่ยมีความสุขนะครับแล้วก็พ่อก็เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีป่ะก็ดีเอ๊ะพูดเหมือนอวยตัวเองเลยก็โอเคขอบคุณลูกๆมากนะครับก็สิ่งของสำหรับพ่อไม่จำเป็นขอแค่พี่ฟิล์มกับน้องฟิวเนี่ยเป็นเด็กดีก็พอแล้วนะครับวันพ่อเนี่ยสำหรับพ่อเนี่ยก็คือทุกวันนะครับวิดีใจอ่ะลูกชอบไหมปีหน้าเอาแค่โฟมพอเนาะแม่เอาคืนได้ไหมอ่ะเอาคืนได้ไหมไม่ได้สิยังทันแม่ก็อย่างที่บอกนะว่าสำหรับพ่อนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อทองหรือของเลยพ่อก็ได้นะครับแต่ว่าอยากให้พี่ฟิล์มน้องฟิวเนี่ยเป็นเด็กดีของพ่อตลอดไปทำได้ป่ะลูกได้ทำได้นะครับผมยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากเนี่ยก่อนหน่อยวิ่งเลยล่ะนี่จะบอกว่าว่าน้องฟิวซื้อทองให้พ่อบาทนึงจริงเหรอตอนแรกอะแม่แค่แบบเล่นๆกับฟิวก็ดิ่งหาร้านทองเลยในเซ็นทรัลอะแค่บอกว่าจะซื้อของขวัญไอ้วันพ่อให้อะไรดีอ๋อซื้อทอง1บาท1บาทเลยเหรอลูกใช่1บาทก็คือตรงนี้พ่อรู้ว่าน้องฟิวทำงานแล้วก็มีเงินเดือนถูกไหมพ่อให้เงินเดือนอยู่แล้วก็เป็นเงินเก็บของน้องเขานะครับไม่ได้ว่าแบบเฮ้ยมาเดี๋ยวหาว่าเฮ้ยเราล้ำรวยไม่ใช่นะอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ฟิล์มน้องฟิวอ่ะมองไปพ่อขอบคุณจริงๆนะครับเงินเก็บล้วนๆเงินเก็บล้วนแล้วก็ค่าขนมด้วยพ่อใช่ค่าขนมที่ว่าเวลาไปโรงเรียนนะครับแล้วก็เหลือกลับมาเก็บไว้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเหมือนที่พ่อเคยบอกเสมอว่าใครให้อะไรพ่อพอตอนโตก็รับพ่อจะไปทำน้ำแล้วเอามาคืนไม่พ่อพูดอย่างนี้ตลอดใช่ไหมแม่ใช่พี่ฟิล์มให้ทองครึ่งสลึงหรือว่า1สลึงพี่ฟิล์มโตขึ้นพ่อเก็บไว้พี่ฟิล์มน้องฟิวให้ทองพี่ให้ทองพ่อบาทนึงหรือว่า50ตังค์หรือสลึงนึงหรือครึ่งสลึงก็ได้กลับไปนะครับครับผมก็แค่นั้นเองก็เหมือนซื้อเป็นเงินเก็บตัวเองนั่นแหละแต่ยังไงพ่อต้องขอบคุณมากๆนะจ๊ะโอเควันนี้แฮปปี้อ่ะที่เป็นคือวันพ่อใช่มั้ยถูกครับพ่อเป็นไรโอเคงานคิวนี้เราไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย